ว่าเด็กจ้าพี่น้องช่องลาตีกินแซ่บจ้าพาผู้เจ้ามวนอีกได้จ้ามื้อนี้มาเริ่มต้นมวนกันเลยเห็นบ่จ้านี่เห็นบ่พี่น้องดอกอ่อนดอกงามคือเก่าเฮาจ้าแป๊บนึงกล้องข่อยมันโฟกัสดีบ่พี่น้องงามงามพี่น้องเอ้ยเออจ้าพี่น้องผู้เจ้าเห็นบ่จ้าอยู่ปลายดอแด่มื้อข่อยสิได้เล่นกายกรรมเปียงยางเด้อบัดนี้นี่จ้าต่อโตแม่ต่อโตเอาเฮ็ดแป๊บนึงจ้าพากันไปเกิดหยังอยู่พูนเป็นสร้างแท้พากันปีนขึ้นไปอยู่ปลายดอแด่ย่านตะข่อยเอาบ่ได้พี่น้องป๊าดงามงามพี่น้องเอ้ยสะอ่อนน้ำข่อยบ่จ้าผู้เจ้าเห็นบ่ดีปานใดเนาะแสงมันอันพี่น้องผัวข่อยสิเป็นคนเด็ดไห้ด้วยจ้าโอ้ยอยู่สูงโพดแม่ขั้นสิขี้ข้อผัวกะเกรงใจพุ่นน่ะโอ้ยเป็นก้อนเลยพี่น้องเอ้ยเร็วๆปวดแขนเดี๋ยวมาลี่ล่าแป๊บนึงจ้าเอาบ่ได้เด้อจ้าเอาได้กำเดียวผัวข่อยกะขาสั่นพี่น้องเอ้ยข่อยเหลือใจแห้งข่อยสิทำใจได้บ่จ้ามื้อนี้ข่อยเหลือใจหลายหลายพี่น้องข่อยจะได้หาเบิ่งอันใดเนาะมาง่อยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆหม่องจอดรถดอกยามนั้นก็สิต้องย่างกลับมาทางนี้เดี๋ยวถ้าข่อยพ่อต่ออีหยังที่แบบเป็นตะง้อยได้ข่อยสิเอามาง่อยจ้าข่อยต้องกลับมาเอาเฮ็ดหม่องนี้ให้ได้พ่อกับลูกเล่นเพื่อนนะยูนันกับแมนจ้ะยูนันกับแมนว่าต้องปีนนะนี่วิสะออนนอกจากเนาะคอยจะต้องหาทางมาเอาอันยุปลายดอแด่ได้เด้อพี่น้องคอยบ่ยอมแพ้เด้อจ้ะพุ่นอ่ะเบิ่งจ้ะแป๊บนึงเด้อขอเห็นต้นเฮ็ดผู้เจ้าเห็นต้นเฮ็ดป่ะจ้าพุ่นน่ะคอยตาดีขนาดเดี๋ยวๆย่างไปเห็นบ่พี่น้องขอบ่ได้ตั๋วผู้เจ้าเด้จ้าเห็นบ่จ้าเห็นบ่เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงเด้อมาเฝ้าเก็บบัดนี้มื้อนี้บ่ใครมีคนดอกจ้ามื้อนี้เป็นเงียบๆมันคนละป่ามันมีอยู่3ป่าอยู่3ป่าข่อยก็เก็บวนไปวนมาอยู่3ป่าจ้ะแป๊บนึงจ้ะพยายามสิบ่ให้กล้องมันสั่นสะเทือนหลายมื้อเจ้าสิเวียนหัวเวลาข่อยเบิ่งวิดีโอเจ้าของคันมันสั่นหลายข่อยก็เวียนหัวเด้จ้ะอันนี้มันหน่อยเด้มุ่เจ้าอาจสิเบิงว่ามันคือใหญ่แต่มันหน่อยจะบ่เก็บนี่กะแม่นจ้านี่กะแม่นข่อยเอื้อนผัวข่อยมาถือถุงให้บ่อึดพี่น้องเอ้ยบ่อึดบ่อยากเด้อพยายามบ่อนเคลื่อนไหวเร็วแต่คนนี้เบิ่งพ่อเก็บได้บ่นี่งามงามจ้ะญี่ปุ่นกับมี่อยู่ท่อนเดียวกันนี่ล่ะเห็นไหมจ้ะงามเห็นบ่นี่มองคนที่คอยเก็บนี่เห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้านั่นเห็นบ่จ้าผู้เจ้าจําได้บ่ตอนนั้นยังน้อยๆอยู่เห็นบ่เฮาปล่อยไว้แป๊บเดียวมันก็ดอกใหญ่เห็นบ่จ้างามบ่ประเทศนี่งามบ่จ้าเฝ้าเก็บเอาอันนี้บ่เอาเด้ออย่าว่าข่อยเด้อมันบ่อึดบ่อยากดอกจ้าโหน่ะงามงามงามกําลังแซ่บกําลังบ่ได้แซ่บแต่นัวแป๊บนึง
น้ำค่ะว่ากระลังน้ำโอ้ยสะอ่อนนี่ก็น้อยแห้งปวดเปล่าอันนี้กําลังพอดีนี่กําลังพอดีจ้ะโอ๊ยอ่อนๆเลยมีอีกนิดหน่อยจ้ะงามคักพี่น้องจะมันอ่อนจะมันอ้วนรั่วทางมาเจอไม้ขวางทางอยู่พี่ดอกเอ้ยจะมันงามงามคักจ้ะนะกำบักไงเต็มไม้เต็มมือพี่น้องงามคักงามเนี่ยนี่นี่ดอกนึงจ้ะนั่นกระแมนด้วยจ้ะนั่นกระแมนก็ได้ยินเสียงคนกลับมาเฝ้าเก็บเอาอันนี้มันดอกหน่อยจ้ะปล่อยไว้กระแมนจ้ะอยู่นั่นกระแมนน้ำแห้งไปหน่อยเลยนี่อีกวะกระแมนจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บฟินพี่น้องเก็บมั่นเก็บมวลอากาศดีดีด้วยจ้าบ่หนาวเด้อพอดีเลยพูดนะทิ้งใบนี่มันน้อยอยู่เด้นี่มุเจ้าว่ามันใหญ่มันบ่ใหญ่เด้อมันน้อยมันคือใหญ่ซื่อบ่ได้ตัวมันอยู่ข้างทางเลยจ้ะอยู่ข้างทางดอกใหญ่ก็รู้สึกเหมือนขาดน้ำคือขาดน้ำนี่จ้ะอยู่หันกับพี่จ้ะนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าคอยสิเอื้อมถึงบ่เจ้าเห็นประจามันอยู่ปลายดอแดนไหมนี่จะดอกใหญ่จ้ะเดี๋ยวสิไปย่ามเอื่อมเอาเด้อแป๊บนึงคอยเชยพัวคอยยิบให้จ้ะได้อยู่โอ้ได้โอ้ยดอกบักใหญ่เดซนาตะวันเฮียเฮีย that's it yeah okay don't worry so much yeah okay let's have a lookโอ้ยปาดเอาอย่าโอเคพูดอินนี่กับนี่จ้ะนี่กับนี่คอยเอื้อมถึงอยู่เนี่ยคอยยืดถึงอยู่เดี๋ยวจ้ะนี่แหละจ้ะพักกันยางไปน้ำทางสิแล้วก็ซองเบิ้งบ่ต้องไปบู๊เขาในป่าในดงขึ้นเห็ดแนวอื่นได้จากเห็ดโฮโนเนี่ยเฮาสิเหลียวเห็นง่ายๆตัวเพราะว่าช่วงนี้บ่มีใบไม้นะมันแปนต้นไม้ก็เกี่ยงคนร้อนแคลนเฮาเหลียวไปเฮาสิเหลียวเห็นโลดมั้ยจ้ะย่างสบายสบายน้ำทางสิแล้วก็พอข่อยคือตาดีแท้แล้วย่างไปเบิ่งกันจ้ะป๊าดผัวข่อยตาดีคักพี่น้องเอ้ยป๊าดพี่น้องเอ้ยคือตาดีแท้เหลียวเห็นตกเอ็ดเลดอยู่กับพี่จ้ะเก็บเอาเบิดบ่ต้องห่วงเลยจ้ะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงเก็บพี่น้องเก็บงามแห้งงามพี่น้องเอ้ยหนุ่มมือเบิ่งคอยสิเก็บอันนี้มันก็จะเป็นก็ยังคอยเบิ่งได้พี่น้องป๊าดพูดนะบักใหญ่เลยบักใหญ่จ้ะสะอ่อนเด้นี่ตกก็เอาตกเอาจ้ะมันบ่สกปรกดอกบ่มีหยังดอกมีแต่หญ้าเสียดายมัน
าอยู่ข้างล่างกันนี่จัดป๊าดโอ้ยอย่าแตกอย่าแตกหนาหนาพี่น้องงามสะอ่อนเด้พี่น้องเอ้ยนี่ก็มีพี่น้องดงมันเลยตัวนี้ดงมันเลยมีอีกฝุ่นเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ฝุ่นจ้ะคอยสีบนย่างคอยสีนไปหอดฝุ่นเลยตรงไหนจ้ะพยายามบ่อยมุเจ้าตาไล่พี่น้องเอ้ยเจ้มันดงเห็ดหูหนูอีหลีตัวนี้ดอกอ่อนมันหลายเดี๋ยวไปเห็ดเต็มอากลากอยู่จ้ะเต็มอากลากอยู่แต่ว่าดอกหน่อยคุณน่ะอุ้ยหมูข่อยกินแซ่บกินนัวพระกันจองไว้เด้หมูข่อยจองในประเทศไหนจ้ามากหลายแซ่บหลายกระย่างกันต่อจ้ะแล้วก็เบิ้งซ้ายเบิ้งขวาเหลียวเห็นเห็ดกระย่างเขาไปเอาสิละจ้าง่ายเก็บเห็ดหูหนูเนี่ยง่ายง่ายจ้ะตัวข่อยพ่อยแล้วไปเบิ้งกันจ้ะป้าผัวข่อยก็ตาดีอีหลีเด้นี่เนาะขนาดบังอยู่กันยังเดียวเห็นอยู่เท่าจักหน่อยว่าเป็นยังจ้ะนี่ข่อยตาดีจ้ะข่อยเลี้ยวเห็นบ่เจ้าเห็นบ่น่ะท่อนไม้เขียวๆนอนอยู่หั่นเห็ดเด้จ้ะเห็นบ่จ้ะเฮายางน้ำทางนี่แหละเฮาก็เลี้ยวเบิ่งข้างซ้ายข้างขวามันก็เลี้ยวเห็นโหลดมั้ยจ้ะง่ายเนาะเก็บป่านี่เก็บโอ้จะแม่นอ่อนงามก่อนนี่แม่คุณน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามแฮงงามแฮงเห็นแสงแดดบ่จ้ะอากาศดีเห็นบ่อากาศดีดีมื้อนี่มันบ่เย็นเด้จ้ะมันธรรมดาสบายแฮงนั่นอีกต้นนึงเด้จ้ะนี่เมื่อกี้พอกระลูกย่างผ่านไปกำลังสิไปฉลองอีหยังเว้ยเห็นถือของขวัญกันเต็มอยู่ให้เขาเจ้าย่างไปแล้วก็สิไปเก็บต้นนี้เด้บัดนี้พี่น้องเอ้ยงามงามพี่น้องเพื่อไปแจกหมูข่อยได้จ้ะมันมีการขายเด้แจกให้หมูข่อยหมูข่อยหลายคนไปกินน้ำกันเป็นสุกคนพักกันแซ่บพักกันนัวหลายนี่ยังมาเอาอีกมันยังหน่อยอยู่นี่กะเท่าหลายเวลาข่อยล่างมันขาดทิ่มไปซื้อไหมจ้ะมันขาดทิ่มท่อนหนึ่งเนี่ยก้มลงปุ๊บเห็นปั๊บเลยว่าจ้ะดอกบักใหญ่มันมืนรวยเอาไปล้างน้ำดีๆล้างซีน้ำหาน้ำว่าต้องห่วงอย่างคนล้นหน่อยหนึ่งดอกหน่อยอ่อนๆเลยกับแม่นจ้าอยู่ข้างทางโอ้ยจะเป็นงามพี่น้องงามแห้งคุณน่ะดอกกระลังพอดีจ้ะแล้วแต่ดอกงามๆกลับมาต้นเก่าพี่น้องบ่ยอมแพ้มันงามไหมจ้ะมันดอกใหญ่ไหมมีน้อยหนึ่งอยู่นี่จ้ะแถมท้ายก้อนไปขึ้นรถ
งามคักโอ้ยดอกกระดอดมันหลายแห้งพี่น้องปล่อยให้มันใหญ่จ้ะมันหน่อยแห้งเพี้ยป้าพี่น้องคุณอาจารย์โอ้โหจุกไก่หม่องจอดรถเลยนี่กลับมาฮอดบ้านแล้วเด้อจ้าล้างเรียบร้อยแล้วเบิ่งๆหลายเด้อจ้าเบิ่งมันต้องแม่นหน่อยๆเด้อหลายนี่นักเลยบักหลายนึงพุ่นน่ะเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บจ้าดอกนี่แม่เบิ่งนะอ่อนนุ่มดอกละค่ำดอกละค่ำเนาะจ้าเนาะบ่ต้องพาเลยกะลังเป็นแต่แซ่บพี่น้องเอ้ยหนาหนาข่อยสิปั่นหมูข่อยจ้ะข่อยใช้เป็นถุงแช่แข็งไว้ปั่นหมูข่อยโอ้ยประกันติดใจหลายหมูข่อยดอกบักใหญ่พุ่นน่ะพุ่นน่ะจ้ะมื้อเจ้าอยากเห็นอันอยากเห็นคลิปสั้นๆที่ข่อยเห็นผัดมื้อคืนบ่จ้ะข่อยเห็นคือผัดกะเพราล่ะแต่ว่าข่อยใส่ขิงน้ำหลายๆนะสิเอิ้นผัดกะเพราก็ได้เอิ้นผัดขิงก็ได้แซ่บแห้งก่อนสิจบเนาะจ้าข่อยสิตัดให้ไอ้ตัดภาพให้หมู่เจ้าเห็นตอนข่อยเฮ็ดแล้วสิหาบ้านบ่เชื่อดอกละตีจักว่ากินบ่กินจังซี่นะโอ้ยข่อยกิน2รอบก็เบิดท่อนจ้าข่อยกินหลายแต่ละคาบนี่ข่อยกินหลายก็ตักเอาจ้าบ่อึดบ่อยากเนาะเฮ็ดแม่จักสิยอมเฮ็ดหยังล่ะว่าให้หมู่เจ้าเหลือใจอันบ่เป็นตะยอมมิลีเด้อจ้ะมันหลายเนาะก็กินเอาลงแล้วผัดลงแล้วมันก็ยุบเด้อจ้ะย่ามเฮาผัดมันก็ยุบลงอ่อนหยวบหยวบนุ่มละมุนละไมลิ้นคือหยังๆนี่ย่ำกุ๊ดๆๆแซ่บคักจ้ะเดี๋ยวสิขอบคุณหมู่เจ้าแล้วก็สิให้หมู่เจ้าเห็นคลิปน้อยๆสั้นๆเนาะจ้ะเนาะที่ข่อยผัดเมื่อคืนนี่แซ่บแห้งขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อให้อยู่ดีมีแห้งให้ลำๆรวยๆมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดคอยได้สมใจปรารถนาเดี๋ยวมื้ออื่นไปเก็บอีกเด้อจ้ะมันสิมีอยู่3ปลาปลา A ปลา B ปลา C ก็ตั้งชื่อให้เลยเพื่อบ่เป็นการหลงซ้ํานี่เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งตอนข่อยผัดกะเพราผัดขิงสวัสดีจ้าหมูผัดขิงจ้าเอาเผ็ดๆเลยเบิ่งแล้วจ้ะแซ่บพี่น้องเอ้ยรสเด็ดเผ็ดจัดจ้านแซ่บนัวหอมคักพี่น้องเอ้ยอยากให้มากินน้ำได้จ้ะ